Hello everyone, how are you? Welcome to English class with teacher Vina. สวัสดีค่ะทุกๆคนสบายดีกันไหมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับคุณวีนาค่ะ Today I'll be talking about food and drinks part 2. วันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มตอนที่2กันค่ะ Are you ready? Let's go! Look at the picture and repeat after me.ดูรูปภาพแล้วอ่านตามคุณครูนะคะ Number 1 อาหารเช้าจากธัญพืช Cereal Number 2 Steak Number 3 ไก่ทอด Fried chicken Number 4 น้ำซุป Soupรูปประโยคนะคะลืมกันแล้วหรือยังถ้าประโยคถามว่า What food do you like แปลว่าคุณชอบอาหารอะไรถ้าเราไม่ใช้ประโยคนี้สามารถใช้ประโยคที่สองได้นะคะ Say after me อ่านตามค่ะ What's your favorite food แปลว่าอาหารที่คุณชื่นชอบอาหารที่คุณโปรดปรานคืออะไรมาดูรูปแบบการตอบกันนะคะที่1ค่ะ My favorite food is steak ใช้การตอบแบบนี้นะคะใช้คำว่า my ที่แปลว่าของฉัน favorite แปลว่าชื่นชอบ food แปลว่าอาหาร is แปลว่าคือและตามด้วยชื่ออาหารค่ะ My favorite food is steak จบประโยคมีจุด full stop นะคะต่อไปค่ะ Picture 2 My favorite food isFried chicken. My favorite food is fried chicken. อาหารที่ฉันชื่นชอบคือไก่ทอดเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยลองนำประโยคเหล่านี้ไปฝึกปฏิบัติกันนะคะไปดูกันต่อเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของ drinks เครื่องดื่มค่ะ D-R-I-N-K-S drinks แปลว่าเครื่องดื่มค่ะ Number 5 Cola Number 6 น้ำมะนาว Lemonade Number 7 น้ำเปล่า Water Number 8 น้ำส้ม Orange juice Number 9 กาแฟ Coffee Number 10 Cocoa Nom Milk Chocolate ร้อน Hot chocolate Number 13 Wine 14 Beer นมปัน Milkshake น้ำชา Tea Very good เก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปดูรูปประโยคนะคะ What kind of drinks do you like? What kind of drinks do you like? What is it in Thai? แปลว่าอะไรคะเฟลดานเก่งมากค่ะแปลว่าคุณชอบเครื่องดื่มอะไรเช่นเดิมค่ะถามยูตอบไอดังนั้นข้อที่1ตอบได้ดังนี้ค่ะ I like lemonade ฉันชอบน้ำมะนาว Number 2 I like tea ฉันชอบน้ำชาข้อที่3ลองตอบพร้อมกันดังๆสิคะWell done. เก่งมากค่ะ I like cola. ฉันชอบโคลาไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปดูกันต่อเลยค่ะถ้าประโยคถามว่า What kind of drinks does she like? ดังนั้นดูคีย์เวิร์ดนะคะตัวสีแดง drinks แปลว่าเครื่องดื่มต้องถามเกี่ยวกับเครื่องดื่มแน่นอนเลยค่ะต่อไปคีย์เวิร์ดตัวสีฟ้าคำว่า she แปลว่าเขาผู้หญิงมี1คนประโยคนี้จึงแปลว่า
ขาผู้หญิงชอบเครื่องดื่มอะไรถามชีตอบชีเก่งมากค่ะประโยคนี้จึงตอบได้ว่าข้อที่4นะคะ She likes coffee เด็กๆลืมหรือยังคะคำว่า like ตัวนี้นะคะเติม s เพราะประธานด้านหน้ามีเพียง1คนค่ะจึงเป็น She likes coffee ตามด้วยจุด full stop ค่ะ Number 5ข้อที่5 She likes milk She likes milk เขาผู้หญิงชอบดื่มนมหรือชอบนมนั่นเองข้อที่6ร้องแต่งพร้อมๆกันดังๆเลยค่ะ Very good เก่งมากค่ะ She likes coco She likes coco เด็กๆต้องอย่าลืมนะคะขึ้นต้นประโยคด้านหน้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอค่ะคำว่า likes ต้องเติม s เพราะประธานด้านหน้ามีเพียงคนเดียวและตามด้วยคำศัพท์ค่ะจบประโยคก็มีจุด full stop นั่นเองไปดูกันต่อนะคะถ้าคุณครูให้แต่งว่าเขาผู้ชายชอบเครื่องดื่มอะไรนักเรียนจะสามารถแต่งได้อย่างไรเก่งมากค่ะเปลี่ยนชีเป็น he นั่นเองประโยคนี้จึงได้ว่า what kinds of drinks does he like แปลว่าเขาผู้ชายชอบเครื่องดื่มอะไรดังนั้นเมื่อถาม he เวลาตอบ he ค่ะเปลี่ยนจากชีเป็น he ทุกข้อเพียงเท่านี้เองเห็นไหมคะว่า very easy ง่ายมากๆเลยค่ะเช่นเดิมนะคะคำว่า he แปลว่าเขาผู้ชาย1คน likes ที่ตามมาต้องเติม s นั่นเองค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะประโยคถามว่า what kind of drinks do they like what kind of drinks do they like what is it in Thai ประโยคนี้แปลว่าอะไรเก่งมากค่ะแปลว่าพวกเขาชอบเครื่องดื่มอะไรถามเดตอบเดถูกต้องค่ะดังนั้นประโยคนี้แต่งได้ว่า They like hot chocolate They like hot chocolate เด็กๆสังเกตนะคะคำว่า like ที่แปลว่าชอบไม่เติม s ค่ะเพราะว่าประธานด้านหน้า they แปลว่าพวกเขามีหลายคนถ้าใครลืมแล้วกลับไปดูคลิปที่1นะคะดูต่อเลยค่ะข้อที่8ค่ะ They like orange juice They like orange juice พวกเขาชอบน้ำส้มดังนั้นคงสร้างประโยคได้ดังนี้ค่ะประธานตามด้วยคำว่า like ถ้าประธานพหูพจน์นะคะตามด้วยคำว่า like ที่ไม่เติม s ค่ะและตามด้วยเครื่องดื่มที่ชอบเพียงเท่านี้เองvery easy ง่ายมากเลยค่ะดูต่อนะคะ let's practice ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนทำในสมุดนะคะให้ตอบและวาดรูปด้วยค่ะให้เริ่มเขียนคำว่า what kind of drinks do you like คุณชอบเครื่องดื่มอะไรจากนั้นนักเรียนก็ตอบค่ะถามวิวตอบไอตามด้วยคำว่า like ที่แปลว่าชอบตามด้วยเครื่องดื่มจากนั้นนักเรียนวาดรูปประกอบระบายสีให้สวยงามนะคะทำในสมุดวิชาภาษาอังกฤษค่ะแต่ยังไม่ต้องถ่ายรูปส่งในอัลบั้มนะคะเป็นการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครองค่ะวันนี้ very easy ง่ายมากเลยค่ะ take care of yourself ดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะ see you again แล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย